ในยุคโลกาภิวัตน์นั้นเราต้องทำความเข้าใจนะครับว่าความหมายของโลกาภิวัตมันมีในยะมากกว่าที่เราเห็นความหมายของโลกาภิวัต,ว,ตวันนี้ที่วิกิพีเดียเขาให้ความเห็นทางวิชาการและ พจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตสถานนั้นหมายถึงอะไรเนี่ยถ้าเราทําความเข้าใจตรงนี้แล้วท่านจะรู้ได้ทันทีว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะถอยหลังเพราะประเทศไทยมันไปกับกระแสโลกแล้ว โลกาภิวัตในคำจำกัดความง่ายๆหมายถึงการติดต่อการสื่อสารการคมนาคมขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศอันแสดงให้เห็นถึงความเจริญเติบโตของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคลชุมชนธุรกิจรัฐบาลทั่วทั้งโลกตามพจนาลุก กรมฉบับราชบัณฑิตสถานปี2542หมายถึงการแพร่กระจายไปทั้งโลกการที่ประชาคมโลกไม่ว่าจะอยู่ณจุดใดสามารถรับรู้สัมพันธ์หรือรับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางซึ่งนอกจากการพัฒนาระบบสารส,ส,ารสนเทศเป็นต้นแล้วโลกาภิวัตน์เป็นคำศัพท์ที่เฉพาะบัญญัติขึ้นเพื่อตอบสนองปรากฏการณ์ของสังคมโลกที่ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของโลกส่งผลกระทบอันรวดเร็วและสําคัญต่อส่วนอื่นๆของโลกโลกาภิวัตน์ยังหมายถึงกระบวนการที่ประชากรของโลกถูกหลอมรวมกลายเป็นสังคมเดียวกระบวนการนี้เกิดจากแรงของอิทธิพลร่วมของเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมวัฒนธรรมและการเมืองผมเอารูปควีนอลิสเบด แน่นอนจะพูดถึงราชวงศ์อังกฤษซึ่งถือว่าเป็นระบบกษัตริย์ที่พัฒนามากที่สุดแต่ด้วยโครงสร้างเหมือนรถโบราณน,นะครับรถโบราณเป็นพันๆปียังวิ่งได้เนี่ยเปลี่ยนเครื่องยังไงเสียเสียงก็ดังเอ็ดอัดเอ็ดอัดแล้วมานึกถึงเครื่องยนต์พันปี ของอังกฤษที่ปรับตัวในช่วง500ปีมาเป็นระยะระยะยังมีเสียงเอีอาร์ตแล้วเครื่องยนต์ของไทยนี่ไม่ปรับเลยนี่มันจะอยู่ไหวหรอครับดังนั้นท่านจะเห็นนะครับคำว่าโลกาพิวัตนี่ยที่เราเห็นขณะนี้คือการลงทุนระหว่างประเทศข้ามประเทศกันได้ค่าเงินที่เป็นสากล นะครับการค้าเขตการค้าเสรีอาเซียนเขตการค้าเสรี NAFTA อเมริกาเหนืออเมริกาใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนที่เราชื่นชมกันนักหนาที่เราทำาหลักสูตรร่วมกันเราทำการแลกเปลี่ยนวัฒธรรมกันมีการประชุมร่วมกันทั้งหมดนี้ มันเป็นรูปการที่จําเป็นในการพัฒนาประเทศนี่คือสิ่งที่เรียกว่าโลกาภิวัตโลกาภิวัตมันจะมีทั้งประเทศส่วนหนึ่งแล้วก็เฉพาะภูมิภาคส่วนหนึ่งนะครับการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีขณะนี้ท่านรับฟังโทรทัศน์ของสุนัยทีวีได้สดๆส,ดสุนัยเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ได้ในอดีตมันเป็นไปไม่ได้ครับนี่คือการ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี่เป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์วันนี้พด็จการไทยต้องการจะสร้างกลาขรอบประเทศไทยก็ครอบไม่ได้ถ้าจะครอบได้ก็ต้องตัดสัญญาณหมดต้องปิดท่อการส่งสัญญาณของ Google Facebook ทั้งหมดซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วดังนั้น สิ่งที่จะต้องตามมากับโลกาภิวัตน์อีกคือระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วมบางประเทศไม่ให้มีส่วนร่วมแต่ก็ต้องสร้างทางออกให้ประชาชนมีลูระบายเข้ามาดังนั้นวันนี้ระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยเรื่องสิทธิของ สิทธิมนุษยชนมันจึงเข้ามาด้วยความสํานึกของมนุษย์รูปการติดสำนึกเรื่องความเสมอภาคเรื่องผู้ปกครองกินภาษีจากประชาชนต้องรับผิดชอบต่อประชาชนมันเป็นมันเป็นพื้นฐานหมดแล้วครับแม้แต่เรเด็จการในจีนประชาชนก็รู้ว่าสีจิ้นผิงก็กินภาษีของเขาเพียงแต่โครงสร้างของเขานั้นทําให้ผู้ปกครองรัฐไม่ต้องไม่ต้องวิตกกังวลต่อ ภาษีที่มึงจ่ายมาประเทศไทยวันนี้กษัตริย์ก็พยายามจะทําให้รู้สึกเหมือนว่าฉันไม่ได้กินภาษีของคุณแต่ประชาชนก็รู้ว่ากษัตริย์ก็กินภาษีของประชาชนดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้คือรูปการติดสํานึกระบบรัฐสวัสดิการที่ประชาชนเรียกร้องต้องการประโยชน์จากภาษีของตัวเองกลับมาหาตัวเองทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อความเปลี่ยนแปลงทางรูปการจิตสำนึกทั้งหมดเมื่อท่านเข้าใจอย่างนี้แล้วท่านก็จะเห็นว่ากษัตริย์ก็จะต้องปรับตัวไปกับโลกาภิวัตน์รัฐบาลก็ต้องปรับตัวไปกับโลกาภิวัตน์ไอรัฐบาลมันไม่ปรับแต่ว่ามันต้องต้องปรับเพราะว่ามันต้องเลือกตั้งมันก็ต้องโกหก มันก็เลยต้องเขียนรัฐธรรมนูญที่ให้กูมีอายุอยู่ได้อีก20ปีเขียนให้รัฐธรมนูนโกลงตั้งกก,กตไครเย็งปปชไครเย็งมีสวสองคอยเลือกกูนี่ก็คือหน้าด้านที่สุดเปิดเผยได้กษัตริย์ก็ได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ด้วยแต่บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะปิดกันแพงไว้ซึ่งจริงๆ พยายามจะสร้างกำแพงไว้แต่ท่านดันเอื้อมือไปอุ้มอายุทธข้ามกำแพงมันก็ยิ่งชัดสิครับดงนั้นวันนี้ครับ <c oughs> การที่เราต้องต้องอยู่ในกระแสทานของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เรียกว่าโลกาภิวัตน์แต่ตัวกับพายเรือทวนน้ำพอทวนมากๆเข้ามันก็จะล่มสิครับเรือ วันนี้จะล่มแล้วล่มล่มแล้วแ่ะครับที่พมา่าเพราะสอดอของทหารพม่านี่มันหนักหนาสาหัสที่เชื่อมโยงกับสอดอทหารไทยเนี่ยกองทัพไทยเนี่ยแต่ของไทยเนี่ยมีมีมีการชนหลหลายชั้นมีกษัตริย์ด้วยทหารด้วยแต่ว่าวันนี้ระบบะเผด็จการไทยเนี่ยพายเรือทวนน้ำเอาเรือขวางครับ แล้วมันจะไม่ล่มหรืออย่างนี้เอาละผมไม่วิจารณ์ไทยกลับมาดูที่อังกฤษอังกฤษนี่เขาไม่ทวนน้ำนะครับเขาตามน้ำนะแต่ว่าในขณนะที่พายเรือไปตามน้ำเนี่ยเธอก็ใส่ชุดใหญ่โตนะครับแล้วก็มีความเป็นขุนน้ำขุนนางติดเชื้อมามันแน่นอนนะครับไอ้ระบบปกครองที่มีกษัตริย์เป็นประมุขแล้วอยู่ตลอดชีวิตนี่ แม้จะต้องแม้จะฟังกับประชาชนยังไงก็เหยียดผิวก็มีชนชั้นมีการดูถูกกันดังนั้นเรื่องราวของราชวงศ์อังกฤษมันจึงเป็นเรื่องที่ลับ,บ,บลๆล่อๆดูเหมือนว่าเปิดเผยไม่มีชนชั้นยอมรับสิทธิของประชาชนไอ้นี้คือสิ่งที่ผมเคยเรียนกับท่านแล้วว่าไม่มีกษัตริย์ ระบอบกษัตริย์ที่ไหนในโลกหรอกครับที่ยอมรับความเสมอภาคของมนุษย์ถ้าท่านจะบอกอังกฤษมีตัวอย่างถ้าท่านจะบอกญี่ปุ่นมีตัวอย่างเพียงแต่วันนี้ยังไม่ถึงคิวญี่ปุ่นผมถึงบอกว่าจัก,กรพรรดิญี่ปุ่นที่น่ารักที่เราเห็นทุกวันนี้ถ้าไม่เจอระเบิดปรมาณูไปสองลูกแล้วมันจะ เที่ยมมอม้มา,มาหายเลยแล้วครับแต่วันนี้เจอระเบิดไปสองลูกผมถึงบอกว่าเวลามองระบบกษัตริย์เนี่ยท่านสามารถมองในสองอย่างมองเฉพาะหน้าที่เห็นกับมองพัฒนาการที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไรดังนั้นประเทศไหนที่ยังมีระบบกษัตริย์อยู่ก็ยังจะต้องเจอปัญหาจะหนักมากหรือน้อยอีกเรื่องหนึ่งของว่าด้วยวิวัฒนาการของมัน ของอังกฤษถือว่าดีที่สุดแต่เธอก็ปกปิดเรื่องพวกนี้ไว้ด้วยการแสดงออกมีโคศกมีรูปแบบอย่างมากที่สุดฉันไม่เถียงกับเธอปิดปิดหน้าหันหลังเธอด่าไปด่าไปไม่ว่ากันอันนี้ก็แฮปปี้แล้วครับคนอังกฤษก็พอใจแล้วแต่เรื่องราวในราชสำนักอังกฤษ ก็เป็นเรื่องที่ใครก็อยากรู้เขาก็รู้ๆไปป,ปิดเปิด,ปดวันนี้ผมเลยจะคุยกับท่านให้เห็นถึงข่าวอันหนึ่งที่กำลังดังมากในยุโรปและอเมริกานั่นก็คือการให้สัมภาษณ์ของเจ้าชายเฮลลี่ <c oughs> <c oughs> กับเมีย ชาวอเมริกันคุณอะ,อ,ะอะไรอะเมเกลเจ้าชายที่แต่งงานนะครับกับเจ้าชายเฮลลี่เฮลลี่กับเมเมกนเ,เขาก็คือลูกชายของไดาอาน่าไดอาน่าก็เป็นเจ้าหญิง นะครับเป็นแม่ของเขาเนี่ยที่มีลักษณะอะไรอะมีลักษณะนอกลูก่นอกทางของวังมากเป็นที่รักนะครับเป็นที่รักของคนอังกฤษและของ,ของทั้งโลกถามว่าทำไมเป็นที่รักเธอตาแบงดีวะเธอไม่ยอมเป็นกษัตริย์เต็มๆแบบนั้นต้องการแบบสบายๆ คล้ายคล้ายองค์โตเราเนี่แหละครับตูวบนรัดแต่บังเอิญใดนาจบชีวิตอย่างมีปริศนาลดความตายกับชูรักซึ่งก็เปิดเผยครับผมก็เห็นราชวงศ์กก็ยังอยู่ได้แล้วทำไมราชวงศ์ไทยนี่เปิดไม่ได้ทั้งทั้งที่เรื่องอืดเฉาเยอะกว่าเขาครับ ผมนึกบอกว่าวันนี้ถ้าเราเจาะรูระบายเสียค่อยๆทําการปฏิรูปเสียทุกอย่างอยู่ได้ครับแต่ถ้าเราอัดไว้อัดไว้แล้วก็จับใครมาชี้รูกูก็จับมึงเข้าคุกเข้าคุกแล้วก็อย่างนี้แล้วก็โอกาสระเบิดจะสูงมากก็แล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องบทสัมภาษณ์นะครับของแฮร์รี่กับเมแกนที นักสัมภาษณ์คนนี้ก็เป็นนักสัมภาษณ์ชื่อดังคนอเมริกันนะครับเป็นเ,เขาเรียกอะไรชื่อเธอว่าโอปรา w i วินฟรีเป็นนักสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ของอเมริกาชื่อดังเลยเป็นคนสีผิวเขาเคยประกาศตัวเป็นผู้สนับสนุนโอบามา นะปทาถามดีสีผิวเหมือนกันวันนี้เธอเป็นมิลเลนแน่เป็นเศรษฐีนะครับในอเมริการู้กันแล้วปรากฏว่าบทสัมภาษณ์นี้ที่เชิญเ,เจ้าชายกับคุณเมแกนมาสัมภาษณ์นี้ค่าค่าเปิดเผยความลับมีราคาสูงมากแสดงให้เห็นว่าประชาชนคนอังกฤษคนทั้งโลกอยากรู้เหลือเกิน มีมูลค่า250ล้านบาทโอ้โหแค่สัมภาษณ์กันชั่วโมงเดียวเนี่ยนะไปมงเสร็จๆนี่นะ250ล้านบาทกลายเป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกาครับนิวยอร์กไทม์ลงข่าวนะครับ CNN ลงข่าว นะฮะซีบีเลงข่าวรู้สึก C ีบอนี่จะเป็นเป็นช่องที่เขาจ่ายสตังค์ให้เออ่คุณโอปรานี่ไปสัมภาษณ์นะแล้วเขาขายลิขสิทธิ์กันมูลค่ามหาศาลครับนี่มองในแง่ของระบบทุนอย่าลืมว่าโลกาภิวัตนี่มันมากับทุนนิยมนะฮะทุกอย่างเป็นระบบการค้า ดังนั้นเรื่องราวในราชสำนักอังกฤษคนอยากรู้ก็กลายเป็นสตังทั้งนั้นเจ้าชายเฮนรี่และเมแกนนี้ก็พยายามที่จะถีบตัวออกจากวังอยากจะพึ่งยืนด้วยลําแข้งของตัวเองตอนนี้ถึงขั้นที่จะถูกถอดออกจากการเป็น เจ้าชายแล้วและตัวเจ้าชายก็รู้สึกว่าจะจะสมัครใจจะลาออกด้วยครับเอา้าอะไรกันนักหนาก็อยู่ไปสิไม่ได้เหรอถ้าอยู่ก็ต้องถูกบีบบังคับให้ต้องทําแบบนี้ทําแบบนี้ตอนนี้แต่อย่าลืมนะครับคนรุ่นปัจจุบันนี้เขาอยู่กับวัฒธรรมโลกาภิวัฒน์เรื่องเสรีภาพเรื่องความเสมอภาคความเท่าเทียมกันเรื่องจิตใจเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นวันนี้ ประโยชน์ที่จะได้ที่คนธรรมดาคิดว่าเออเอ,อเป็นเชื้อเจ้าก็ดีแล้วนี่นะไปไหนก็คงมีแต่คนกราบไหว้อดทนหน่อยสิกูบอกกูไม่อดทนแนะกูขอเป็นคนธรรมดาดีกว่าแค่ความอยากเป็นคนธรรมดาเนี่ยครับเริ่มต้นสนทนานี่ราคาเลาะสองล้านบาทค่าแรง หนังสือพิมพ์ New York Time, นิวยอร์กไทม์หนังสือพิมพ์ CNN CBS พาดหัวโฆษณาเพราะว่าวันวันนี้อะไรวันวันจันทร์วันอาทิตย์เมื่อวานนี้กลางคืนเะครับผมเก็บข่าวไม่ทันเขาออกข่าวในประเทศอเมริกาแล้วตอนกลางคืนแต่ทีนี้อย่างว่าเราอยู่โคราฟาก,กน,นะครับก็เลยเวลามันต่างกันสาชั่วโมงผมก็หลับก่อนเพราะต้องเตรียมทำคดีงาน เตรียมข้อม <committee phin> ูลให้ท่านนี่นังสือพิมพ์สนักรนิวนิวยอร์กไทม์บอกว่าโฆษณาบอกว่ามากกว่าที่คุณต้องการจะรู้เกี่ยวกับแฮร์รี่เมแกนและโอปราเมื่อราชนิกูลทั้งสองได้นั่งลงให้สัมภาษณ์และนี่คือเบื้องหลังของข่าว CNN บอกว่าจะดูโอปราสัมภาษณ์แฮร์รี่กับเมแกนได้อย่างไรเขาเปิดข่าวก่อนแล้วนะครับ หลายวันแล้วเพราะเขาสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาทำข่าวก่อน CBS บอกว่าจะดูโอเปร่าโอโอเปร่าวินวินฟรีสัมภาษณ์เจ้าชายเฮร่เมเกนได้อย่างไร The Telegraph อ่านี่เทเลการาฟของอังกฤษคนในอังกฤษคนในยุโรปคนในอเมริกาเศ้าดูเรื่องนี้หมดอารมณ์เดียวกับ คนไทยอยากรู้เรื่องเจ้าเรื่องเน่าๆของครอบครัวที่เราคิดว่าเป็นแบบอย่างดีเลิศนะฮะในอังกฤษนี่เหมือนกันครับเรื่องในวังเนี่ยเป็นเรื่องที่ใครก็อยากรู้ทั้งนั้นแต่ถ้าความอยากรู้จะต้องติดตลาเพราะหนึ่งหนึ่งสองแล้วแล้วก็โลกมันระเบิดแน่และครับในในอังกฤษก็ระเบิดครับแต่เขาไม่มีแล้วกฎหมายนี้มันก็อยู่ได้เห็นไหมครับ เดอะเทเลกาฟบอกว่าการสัมภาษณ์เมแกนและเฮนรี่ของโอปราจะออกอากาศทาง CBS ในอีกกี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้ในคืนนี้และที่อังกฤษจะเข้าชมได้อย่างไรจะดูช่องไหนอ๋ออีอีกอันหนึ่ง CNN ยังบอกอีกว่าเจ้าชายเฮลรี่และเมแกนบอกกับโอปราเกี่ยวกับนี่เขาแพรมเขาแพรมตัวอย่างมา c n เเขาก็แพรมตัวอย่างมาเขาไม่เปิดมากนะครับเออเจ้าชารีและเมกแเมกนบอกกับโอปราเกี่ยวกับเรื่องความบอบช้ำทางจิตใจและคำถามต่างๆในราชวง์เรื่องสีผิวของพระราชโอรสแกมีลูกอย่างว่าคุณคุณเมแกนนี่เขาเป็นอเมริกันสีผิวนะเขาไม่ใช่เขาไม่ใช่ฝรั่งขาว เป็นฝรั่งมีสีผิวมีเจือปนอาจจะมีเชื้อของอทางแอฟริกาหน่อยหรือปอตโตริโกหรือคนทางใต้เนี่ยนะครับเดลิเมครับแม่เดลิเมนี่ลงละเอียดเจยวเมกันปาดน้ำตาแม่มันอย่างนี้มันก็ต้องคนก็อยากดูกันใหญ่ผมเลยรีบเอาข่าวนี้มาบอกกับท่านสดๆร้อนๆก่อนครับ นี่ของเดลิเมบอกว่าโอปราสัมภาษณ์แบบไฟลุกท่วมแม่พาดหัวแบบเหมือนเหมือนหนังสือพิมพ์ไทยเลยนะสัมภาษณ์แบบไฟลุกท่วมเมื่อเมแกนแฉว่าเธอเคยคิดอยากจะฆ่าตัวตายเมื่อตอนที่ตั้งคันได้ห้าเดือนในฐานะเจ้าหญิงโอ้เป็นลูกเป็นเชื้อพระวงแล้วนี่จะฆ่าตัวตายเฉยหรือ เคสก็ทำให้เธอร้องไห้และราชวงศ์งกิษก็ปฏิเสธที่จะแต่งตั้งอาชีลูกชายของเธอเป็นเจ้าชายเพราะกังวลเรื่องสีผิวที่อาจจะเป็นสีดำของเขาเอาผู้ชายเนี่ยเป็นหลานคุณอลิซาเบธนะลูกของไดอาน่าแต่งงานกับนักดารานหนังจากจากอเมริกาเมแกนเป็นคนสีผิวก,เก็เกิดลูก เดี๋ยวผมจะอ่านข่าวอาชีเนี่ยคือลูกชายของแกเกิดมาแล้ว,วมันมีผิวสีครับปากวาอังกฤษไม่ยอมไม่ใช่คนอังกฤษราชวงศ์อังกฤษลังเกียดเห็นหรือ,อยังครับผมนึงบอกว่ารถเก่าๆเนี่ยแม้จะต้องวิ่งในถนนสมัยใหม่ถนนก็เรียบโลกาพิวัติแต่ว่าไอ้เครื่องยนต์มันก็เก่าเอาละเครื่องยนต์แต่งได้นะครับแต่ว่าไอ้ความ อะไรต่างๆมันเก่าๆมัน,ก,มนก็เสียดสีดังออดแอดออดแอดผมถึงบอกว่าราชวงศ์ไทยเนี่ยควรจะปรับปรุงรดเสียแล้วนี่คือเป็นภาวะวิสัยที่เราต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แล้วของเรานี่เล่นไม่เปลี่ยนเครื่องเลยครับไม่ยกเครื่องไม่เปลี่ยนเครื่องแล้วจะวิ่งไหวเหรอครับบนถนนโลกาภิวัตน์ประชาชนก็เฝ้าจ้องเฝ้ามอง แค่เรื่องภาษีอย่างเดียวราชวง์ไทยก็อธิบายไม่ได้แล้วทําไมในภาวะการยากจนแต่วังของไทยดันเอาภาษีไปมากกว่ากระทรวงอื่นภาษีที่จะต้องเอาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องวิกฤตโควิดนี่วังกลับไม่สนใจเลยประยุทธ์ก็เอางบประมาณไปให้มากกว่าทุกกระทรวงอย่างเงี้ยคนก็รู้ดังนั้น กรณีของของอังกฤษเนี่ยครับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดว่าเขาอาจจะอาจจะรู้สึกลังลบกกนจิตใจแต่อยู่ได้สบายครับแล้วก็ใครก็ไม่ล้มเขาได้หรอกครับดเดล,ลิเมก็เลยพูดเปิดเผยโผไอ้เปิดเผยประเด็นตรงนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่วังอังกฤษจะ ไม่ไม่ยอมรับลูกชายของเธอให้เป็นเจ้าชายเพราะกังวลเรื่องสีผิวที่เป็นสีดำของเขางานนี้งานใหญ่แล้วสิครับอารมณ์คนไทยก็เหมือนกันมีเจ้าเหมือนกันแต่เจ้าของเรานี่หนักกว่าเขามากเมืองไทยก็ลงข่าวไม่ได้เรื่องเจ้าไทยเลย หนังสือพิมพ์ไทยก็อยากจะอมืมันคันนึกออกไหมข่าวสดลงข่าวเลยครับไวกว่าฝรั่งอีก <c oughs> ผมสบายเลยวันนี้ข่าวสดเขาลงข่าวเรื่องราวการสัมภาษณ์นี้เต็มสตรีมผมเลยขออนุญาตนะครับขอขอบพระคุณข่าวสดทีมงานมาติชนซึ่ง ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ของปัญญาชนที่ก้าวหน้าที่สุดไทยรัฐยังไม่กล้าลงแค่ลงอย่างนี้ในเมืองไทยก็รู้สึกว่าวังไทยก็จะคันคันแต่ว่าเขาไม่ได้เขาลงข่าวเรื่องวังอังกฤษนี่เมแกนเปิดใจเอาค้างไว้หน่อยค้างภาพค้างภาพปกไว้หน่อยนะครับภาพปกของ ข่าวสดให้เกลี่ยก็หน่อยท่านจะได้ไปตามหาดูผมเอามาอ่านให้ท่านดูครับเมแกนเปิดใจวันที่8มีนาคมเขาอ้างอิงจากข่าวเดลิเมเพราะว่าแหมลงข่าวได้มันดีสองข่าวฝรั่งรายงานการเกาะติดการออกอากาศรายการทอล์คโชว์ของโอปราห์วินฟรี พิธีกรหญิงชื่อดังทางสถานีโทรทัศน์ช่อง CBS ของสหรัฐอเมริกาเมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่7มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเจ้าชายแฮร์รี่แห่งอังกฤษและเมแกนแมคเคิลดัตเชสแห่งซัสเซสพระชายาทรงประธานสัมภาษณ์เจาะลึกถึงชีวิตส่วนพระองค์เมื่อครั้งอยู่ในราชวงศ์ในอยู่ในราชสำนักอังกฤษ และหลังจากออกจากการเป็นสมาชิกระดับสูงของราชวงศ์พร้อมทั้งเผยว่าทรงกำลังตั้งคันพระธิดาองค์น้อยดัตเชสเมแกนชื่อที่เมแกนแต่อ้ดัตเชสนี่เขาเจ้าหญิงอะไรสำนองเนี่ยนะครับดั Megan, ตเชสเมแกนตัดอ้างว่าพระองค์ทรงไร้เดียงสาเมื่อครั้งเข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ทรงไม่เคยศึกษาว่าชีวิตในวังจะเป็นอย่างไรเริ่มแรกพระองค์ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากเชื้อพระวงศ์แต่ต่อมากลับถูกปฏิบัติด้วยความนิ่งเฉยและทำให้พระองค์รู้สึกเหมือนติดกับเหมือนติดกับไปไหนไม่ได้ช่วงทรงพระคันอาชีแฮลิสัน มัลเบ t t นวินเซอร์พระโอรสอง์โตดัชเชสเมแกนทรงมีความคิดอยากจะปลิดชีพพระองค์เองอยากจะฆ่าตัวตายนี่มติชนเขาใช้ราชาศัพท์ตามฝรั่งเลยนะอ้ข่าวสดเนี่ยเขาเ,เขาใช้ตามฝรั่งเขาใช้ภาษาราชาสำนัก ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปและนั่นเป็นความคิดที่ชัดเจนและน่ากลัวฉันจำได้ว่าแฮร์รี่โอบกอดฉันไว้อย่างไรฉันบอกกับสำนักพระราชวังว่าฉันจำเป็นต้องไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือฉันบอกว่าฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนและฉันต้องไปจากที่นี่สักพัก สักแห่งเออจะไปฮะไปอีกที่สักแห่งหนึ่งและพวกเขาบอกกับฉันว่าฉันทำไม่ได้สิ่งนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อสถาบันพูดง่ายว่าอึดอัดก็จะย้ายที่อยู่ก็ไม่ได้เพราะจะกระทบกระทือนสถาบันท่านเห็นนะครับว่าเรื่องราวในวังเนี่ยมันเป็นเรื่องอในสังคมเขารู้สึกว่า สนใจเรื่องนี้มากแม่ผัวลูกสบายแบบเดียวกับน้ำเน่าไทยๆเรานี่แหละชาวบ้านชาวบ้านดัเชสเมแกนยังตรัสอีกว่าราชวงศ์อังกฤษมีความกังวลต่อเชื้อชาติและสีผิวของอาชีตั้งแต่ก่อนที่อาชีจะประสูตรเพราะพระองค์มีเชื้อสายผสมส่วนแฮร์รี่เป็นคนขาว เป็นไงครับเรื่องสีผิวก็เป็นปัญหาในราชวงศ์นะนี่เรื่องความเท่าเทียมใช่ไหมละการลังเกียดสีผิวยังอยู่ในราชวงศ์งเกงียดพูดกันตรงๆคืออย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องประหลาดนะนะการลังเกีดสีผิวในอเมริกานี่ผิดกฎหมายเลยนะครับดัชเชสตัดต่อว่าทรงรู้สึกเจ็บปวดที่ราชสำนักปฏิเสธจะมอบพระยศเจ้าชายให้แก่อาชีลูกของเธอและกล่าวหาว่า สำนักพระราชวังบักกิงแฮมไม่สามารถปกป้องพระโอรสของพระองค์ได้ภายหลังปฏิเสธการให้ความคุ้มกันตลอด24ชั่วโมงดัชเชสเมแกนทรงปฏิเสธที่จะระบุว่าราชนิกูลพระองค์ไหนที่หารือกับเจ้าชายแฮร์รี่ถึงสีผิวโดยตัดว่าการเปิดเผยจะทำให้เชื้อพระวงค์องค์นั้น ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยซุบซิทนินทากันนะจนกระทั่งคุณเมแกนก็บอกไม่ไม่สามารถจะบอกได้จะเสื่อมเสียคือมามาพูดก,กับผัวตัวเองว่าไงภาษาชาวบ้านก็คือมาพูดก,กับผัวเธอนะครับที่ลังเกียดสีผิวแต่เธอไม่สามารถจะบอกได้นอกจากนี้ดัชเชสเมแกนได้ตัดถึงประเด็นพิพาทกับแคทเธอรีนดัชเชสแห่งเคมบริด เจ้าหญิงแห่งเคมบริดต์นะเขามีหลายวงนี่แต่เป็นเป็นผู้ตระก,กูลเดียวกันอย่างเงี้ยแต่อังกฤษเนี่ยเขาเป็นเขามีหลายหลายหลายตระก,กูลเจ้านะครับเพราะเขายาวมานานมาแล้วเวลาเขาเรียกเกัเรื่องดัชเชสที่แห่งเมืองน,นั้นเมืองน,นี้นอกจากนี้ดัชเชสเมแกนได้เ,เปิดประเด็นพิพาทกับแคทเธอรีนดัชเชสแห่งเคมบริดต์พระชายาเจ้าชายวิลเลียมวิลเลียมนี่คือพี่ชายแฮร์รี่ ลูกของเหน้าเนี่ยเขามีสองคนมั้งไอ้คนโตเขาขัดแย้งกันอันนี้ผมรู้มานานแล้วนะครับตามที่ผมเคยเอาข่าวมาเล่าแล้วเจ้าชายวิลเลียมซึ่งเป็นพี่ชายรัชทายาทลำดับสองแห่งราชวงศ์อังกฤษพระเชษฐาของเจ้าชายพยาพระชายาในเจ้าชายวิลเลียมเมียของแกเนี่ยนะเมียของวิลเลียม รัชทายาทลำดับสองแห่งราชวงศ์อังกฤษพระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี่ว่าเอเชษฐานี่พี่ชายหรือน้องชายเออพี่ชายสิน้องชายตัวอนุชาพี่เชษพี่ผมก็ียกว่าพอฟังลิเกมาบ้างนะครับพระเชษฐาของเจ้าชายแฮร์รี่ว่าดัชเชสเคธพู้ง่ายเมียพี่สะพ้ายนะทำให้พระองค์กันแสง ทำให้เธอร้องไห้ก่อนเข้าพิธีสมรสกับเจ้าชายแฮรี่เมื่อปี2561ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าดัชเชสเคธเป็นฝ่ายกันแสงเพราะเรื่องชุดเพื่อนเจ้าสาวมีเจ้าหญิงแชร์ลตร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยเธอก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมันกลับกันและฉันไม่ได้พูดเพื่อดูหมิ่นใครเพราะช่วงนั้น เป็นสัปดาห์แห่งความหนักหนาในการจัดพิธีเสกสมรสเธอไม่พอใจกับบางอย่างแต่เธอก็ยอมรับและขอโทษไม่กี่วันก่อนพิธีเธอรู้สึกเสียใจกับบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานใช่ปัญหานั้นคือชุดของกลุ่มเด็กๆเ,เขาต้องมีเด็กๆนี่นะเด็กๆผู้หญิงนะนะถือดอกไม้และมันทำให้ฉันร้องไห้ นี่เป็นสิ่งที่ทำร้ายความรู้สึกของฉันจริงๆดัชเชสเมแกนกล่าวเป็นยังไงครับนี่คือสิ่งที่ข่าวสดเขาเอามาลงมาแปลร,รวดเร็วดีเหลือเกินผมเห็นเลยหยิบมาก่อนตรงนี้เป็นสิ่งที่บอกให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเมื่อโลกมันพัฒนาไปแล้วเนี่ย กระบวนการของระบบเจ้าเนี่ยเขาก็ไม่พัฒนาในประเทศที่ล้าหลังด้อยพัฒนาเนี่ยโอ้ยอยากจะไปเป็นคนวังจังเห็นไหมราชินีนุย้ยก้อยได้เป็นแล้วใครก็มากราบตีนก็ชอบใจประชาชนก็โอ้โชคดีได้เป็นราชินีทุกคนก็อยากจะไปเป็นผมถึงบอกว่าไอ้โลนซ่าเนี่ยมึงอยากจะ มึงจงรักภักดีนักทาไมไม่ไปสมัครเป็นราชองครักษ์เลยเป็นทหารเก่าไอเนี่ยไอหมอวะลงทําไมไม่สมัครไปทํางานในวังละ่ะข้อเท็จจริงจริงเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นในประเทศไทยแต่ในต่างประเทศนี่คนที่อยากจะไปอยู่ในวังเป็นเชื้อก็มีอย่างกรณีของคุณเมแกนเนี่ยเริ่มต้นก็คงอยากจะเป็นเจ้าหญิงละ,ละนะ ถ้าไม่อยากจะไปเจ้าชายมาจีบก็ชอบฝันสิฝันจะได้เป็นเจ้าหญิงแต่ว่าพ่อเธอไม่ชอบครับพ่อเธอนี่ไม่ชอบระบบกษัตริย์เลยดังนั้นงานแต่งงานของเธอเนี่ยพ่อเธอก็ไม่เข้าไปในโบสถ์ด้วยตามพิธีและไม่เข้าไปร่วมเลยเราถึงจะได้เห็นว่าตั้งแต่เริ่มแต่งงานนี่ก็เกิดการชิงชังกันเพราะหนึ่ง ตัวเมแกนนี้ก็เป็นพลมีสีผิวซึ่งราชวง์อังกฤษรังเกียจแต่ไม่พูดพ่อเธอก็ไม่ค่อยชอบเจ้าอยู่แล้วโดยปกติฝรั่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ชอบนะแต่แน่นอนก็เจอกั็เซฮัลโหลกันไปแต่ว่า,าโหจะให้มาแอฟพิชเชตกับโอ้เจ้ามาแล้วต้องไปกราบตรงกาาตีนนี่ยากนะครับยากในประเทศที่เป็นเสรีนิยมนี่ แล้วเจ้าเจ้าเมืองนอกเขาไม่มีกาบตีนะเออมีแต่เจ้าเอเชียนั่นแหละดังนั้นเรื่องนี้มันเป็นปัญหามาตั้งแต่ต้นนะครับที่คุณพ่อของเมแกนนี่ก็ไม่ไปร่วมงานด้วยแล้วก็มีเรื่องอือเฉามีหนังสือเขียนออกมาเยอะแยะแต่ใครอาจจะไม่ได้ตามนี่อีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่สอง ในระบบโลกาภิวัตที่ผมบอกว่าสาระสำคัญก็คือรูปการจิตสำนึกของมนุษย์มันเปลี่ยนไอ้ความเชื่อว่ากษัตริย์คือเทพมาเกิดนี่ไม่มีแล้วครับในยุโรปไม่มีแล้วในประเทศไทยก็ไม่มีแล้วไม่มีที่ไหนเหลือแล้วว่าจะเป็นเทวดาไม่มีแต่พยายามสร้างกติกาใช้ภาษาราชาศัพท์ใช้ประเพณีโบราณ ทุกอย่างเพื่อจะให้มีความรู้สึกว่ามันศักดิ์สิทธิ์อันนี้เขาใช้กันอยู่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงคนก็ไม่ไม่เชื่อมึงไม่เชื่อก็ติดตารางได้หนึ่งหนึ่งสองเห็นไหมใช้อํานาจคุกตารางทหารตารํารวจศารเข้ามาบีบบังคับอีกทีนี้เมื่อโลกมันพัฒนาเป็นก็อบ a ล i z เซ i ชัแล้วเนี่ยมนุษย์มันรู้สึกว่าเอ้ยอย่างมากกูก็อยู่เฉยๆห่างกับมึงก็แล้วกัน ต่จะให้เชื่อเขาไม่เชื่อหรอกแต่เด็กรุ่นใหม่คนอย่างรุง้งคนอย่างอานนท์นะครับคนอย่างเพนกวินนี่ไม่ใช่เขาลังเกียจเจ้าแต่เขาเห็นสิ่งที่มันไปกระทบต่อประชาชนเรื่องเงินงบประมาณแผ่นดินเอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายไม่เป็นแบบอย่างกระทําผิดกฎหมายแต่เขาไม่ได้พูดตรงเขาเลยเสนอเพียงแค่ปฏิรูปกษัตริย์ติดตารางห้ามประกันเลยไหม อย่างนี้แหละประเทศไทยมันจะแรงขึ้นเพราะคุณไม่ปรับตัวไปกับกลไกของรูปการจิตสำนึกของประชาชนวันนี้คนไทยก็เห็นใจและเข้าใจกลุ่มคณะราษฎรมากเหมือนกันจะประท้วงกันได้ยังไงไอ้ที่ใครบอกว่าอย่าประท้วงเรื่องกษัตริย์นะถ้าประท้วงเรื่องกษัตริย์ไม่มีใครมานะไม่จริงครับพอกระท้วงเรื่องกษัตริย์คนมาเริ่มหมดเพราะคนมันอึดอัดและดูป้ายที่เขียน S W E เต็ไมไปหมดเลยเนี่ย การที่จะมีความสุขบนเงินภาษีของประชาชนการมีเมียการเพิ่มยศเมียมีเมียมากมายมีฮาเลมเงินความสุขนั้นมันเกินกว่ากฎหมายและเกินกว่าศีลธรรมมันผิดปกติทางศีลธรรมแล้วคนเขาก็รับไม่ไหวยิ่งภาวะการวิกฤตอย่างนี้วิกฤตเศร,รษฐกิจวิกฤตโรคระบาดประเทศกำลังตก อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างนี้เขาก็อยากจะเห็นประมุกแห่งรัฐเนี่ยเห็นใจประชาชนเปล่าไม่มีทรัพย์สินของรัฐก็โอนไปเป็นส่วนส่วนของตัวเองผมถึงบอกสิ่งเหล่านี้ล่ะครับมันทําให้มนุษย์เนี่ยเมื่อเปลี่ยนรูปการจิตสานึกแล้วความเป็นเรื่องเสรีภาพ เรื่องความเสมอภาคเรื่องความเป็นธรรมเนี่ยมันอยู่ในหัวมนุษย์หมดแล้วแต่ว่าวางไม่ไม่สนใจเรื่องนี้เลยเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นล่ะครับพี่น้องวันนี้มันยังไม่เกิดแล้วก็ใช้อำนาจทหารตำรวจคุมได้หมดจับเข้าไปแต่ว่ามันจะปะทุหนักขึ้นหนักขึ้นเมื่อคนมีอำนาจรัฐไม่ปฏิบัติตามคันรองของกฎหมาย เอาทําให้ประชาชนเดือดร้อนปกครองแล้ประชาชนเดือดร้อนแล้วยังจับประชาชนที่ออกมาพูดอีกพูดตรงพูดเคาะอ้อมจับทั้งนั้นเนี่ยความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแน่นอนเรื่องนี้ผมเลยยกเรื่องราวของเรื่องราวในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วแม้แต่พัฒนาไปเช่นนั้นแล้วมันก็ยังมีเรื่องอย่างนี้เป็นรูปธรรมมาผมไม่ได้เอาเรื่อง น้ำเน่าในวังอังกฤษมาอธิบายแต่อมานำมาเสนอให้เห็นว่าแม้แต่วังอังกฤษซึ่งเราเห็นว่าพัฒนาแล้วเนี่ยนะก็ยังมีปัญหาอย่างนี้อยู่แล้วประเทศไทยเป็นยังไงคิดเอาเองถ้าจะพูดแล้วอย่างนี้ก็จะกล่าวหาว่าเอสุนไนยกราชวงไทยเขาเหนือกว่าเขาดีนะเขามีคุณธรรมไม่มีปัญหาเรื่องการแบ่งแยกหรอก จริงเหรอครับรู้จักคนนี้ไหมครับเนี่ยที่นั่งฟังฟังกันอยู่นี่รู้จักคนนี้ไหมทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวณีเนี่ยที่ต้องยอมสละฐานันดรข้อเท็จจริงคืออะไรไม่ใช่ว่าอายุเจ็ด เจ็ดสิบวันนี้เธออายุเจ็ดสิบแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาสละหักสามปีหปีนะเพราะเธอไปมีผัวฝรัง่งซึ่งสมัยรัชกาลที่9สเสด็จพ่อไม่ยอมรับครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าใครเกิดทันช่วงนั้นดูข่าวช่วงนั้นจะรู้ว่าช่วงนั้นวังไม่พอใจเธอมากที่ไปมีผัวฝรัง่งอ่าแล้วไปมีผัวฝรัง่งเลยต้องถูกตัด ไม่ใช่เฉพาะราชวงศ์มีผัวฝรัง่งราชวงศ์มีเมียฝรั่งก็ไม่ได้ในสมัยรัชากาลที่ห้าพระองค์เจ้าจักรพงษ์ภูวนาถลูกชายคนเล็กของราัชากาลที่ห้า,า,ารัชกาลที่ห้นี่มีลูกเป็นร้อยนะแต่เฉพาะที่เกิดจากเมษสีสีคือราัชากาลที่หกกับจักรพงษ์นี่จักรพงษ์นี่ไปเรียนอยู่ รัเสเซียแล้วไปมีเมียรัเสเซียมาเนี่ยต้นต้นสกุลจักรพงค์นี่แหละที่หน้าตาเป็นฝรั่งนสายรัเสเซียไปได้มีรัเสเซียเลยไม่ได้ขึ้นของราชเห็นไหมะผู้หญิงไม่ได้ขึ้นของราชก็จริงแต่ว่าลึกๆึกราชวงศ์ไทยก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยไปแต่งงานกับนอกราชวงศ์ นี่ดันไม่ใช่นอกรรมดาไปเป็นฝรั่งเลยโอ้โหตอนนั้นก็ทำให้เกิดความไม่พอใจข้องหวังมากแล้วสุดท้ายก็ต้องถอดฐานันดรแต่ว่าตามข้อมูลก็บอกว่าพราะองค์เองขอสละฐานันดรจริงๆไม่ใช่หรอกครับอาละผมก็ไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเพราะตามข้อมูลนี่บอกว่าเป็นการสละฐานันดร แต่ข้อเท็จจริงเมื่อวันที่25กรกฎาคม2515นน,น,น,นนั้นการสละฐานันดรนั้นบันทึกในเอกสารราชการว่าขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักดิ์นี่ครับ แต่นี่คือความเป็นจริงในเอกสารราชการไทยลองให้ทดออกออกอากาศโอเปราว,วินฟีมาสัมภาษณ์หน่อยไหมครับเจาะลึกเลยข้อเท็จจริงคือถูกบีบให้ออกก็เหมือนแบบเดียวกับที่ราชการที่สิยากับสีรัตแล้วก็ได้เงินไป200ล้านนั่นนะ่ะแต่ว่าได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้นะ,ะนั่นก็คือบีบบีพยาซะไป นี่คือปัญหาอำนาจรัฐที่มีอำนาจที่จะชี้อะไรก็ได้ผมถึงบอกว่าการวิเคราะห์สถานการเกี่ยวกับวังเนี่ยเราถึงต้องรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมากรณีที่เป็นขอไปขอเฝ้าขอเข้าเฝ้าบางทีท่านเรียกให้มาเฝ้าแต่ว่าทุกคนที่ไปเฝ้าต้องบอกมาขอเข้าเฝ้าศาลมาขอเข้าเฝ้าท่านต้องการจะสั่งการลงไปเนี่ยศาลก็ต้องมาศาลปกครอง ก่อนที่จะมีการประกาศให้เลือกตั้งโมฆะสมัยทักษิณก็ต้องทําทีทํเท่าว่าไปขอเข้าเฝ้าเข้าเฝ้าเรื่องไรไปถวายเสื้อเสื้อเสื้อคุยผู้พิพากษาอย่างเงี้ยนั่นแหละคือการสร้างเงื่อนไขามาแล้วฉันจะสั่งเธอเข้าใจไหมครับแล้วพอออกพอเข้าเฝ้าเสร็จออกไปปับ๊บไปประกาศการเลือกตั้งโมฆะเลยก็เกิดวิกฤตรัฐประหารปี4ี่้านี่ไง เอานะตรงนี้ผมพูดเนี่ยเพื่อให้ท่านรู้ข้อเท็จจริงและมองปัญหาการเมืองให้ให้ลึกให้เข้าใจแล้วเราถึงจะวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดังนั้นทูลกมหม่อมอุบลรัตก็ต้องสละฐานันดรเพราะไปแต่งงานกับฝรัง่งหนังสือพิมพ์ก็มีข่าวมีประกาศกิจจานี่ครับโพสต์ทูเดย ย้อนเหตุการณ์เดี๋ยวนี้โลกก็บรายเซชั่นเมันค้นข้อมูลได้ง่ายครับย้อนชมพระบรมราชองค์การเมื่อครั้งทูลกระหม่อมทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์ข่าวเมื่อวันที่8กุมภาสองห้าห6สครับเห็นไหมครับดังนั้นเรื่องอย่างนี้ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าตัว พระองค์เจ้าเอ,าเอา่ออเ่งกระหม่อมอุบลรัตน์นี่เขาเป็นคนหัวสมัยใหม่ตั้งแต่ต้นครับวันที่ผมยังเด็กๆยังหนุ่มวัยรุ่นเนี่ยอายุไล่ๆกันเนี่ยตอนนั้นมีข่าวลืมไปหมดว่าท่านทรงโปรดชอบเพลงลูกทุ่งชายเมืองสิงห์ไปถามคนรุ่นนั้นสิครับแต่นึงสือพิ่ไม่ลงนั้นแต่รู้กันครับข่าวลือออกมาหมดเลยท่าน ถ้าเป็นคนชอบฟังเพลงลูกทุ่งชายเมืองสิงปรากฏว่าชายเมืองสิงเลยถูกแบนไม่ให้ออกอากาศเลยครับสมัยก่อนมีแต่ไม่มีหรอกนะ YouTube YouTube Facebook ไม่มีมีแต่เครื่องวิทยุทาซิเตอร์โถกแกเป็นนักร้องสิหยกยกเปรียบดังนกน้อยเริ่มหักบินระวังลมเลลิ้นชายได้ยินจะบินตกคู ผมยังร้องเพลงชัยมึงสิงได้เลยเวลานั้นเขาเป็นนักร้องดังมากเอา้าก็ดังเข้าไปในวังเธอก็ชอบนี่เขาว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วไอ้ชัยมึงสิงเลยไม่ได้ร้องเพลงเลยออกอากาศไม่ได้ถูกแบนไปพักใหญ่ครับเออหลักฐานมีไหมลองไปสัมภาษณ์ชัยมึงสิงที่แต่มันบังเอิญมีหนึ่งหนึ่งสองก็เลยพูดความจริงไม่ได้อองมึงพูดมาเดี๋ยวก็ติดตารางอีก ดังนั้นท่านก็ได้รับผลจากกระแสโลกาภิวัตโลกาภิวัตม,มันไม่ได้เพิ่งเกิดนะมันพัฒนาการมาเรื่อยนะครับเทคโนโลยีนี้ท่านก็อยู่ในกระแสเมื่อท่านไปเรียนอยู่เมืองนอกก็ไปชอบพอก็ธรรมดาคนก็ต้องชอบกันรักกันได้ก็ไปชอบกับปีเตอร์เจนเซนก็แต่งงานมีลูกกันออกมาสามสคนนี่เห็นไหมฮะก็เปธรรมดาของมนุษย์ ก็เลยถูกถอดออกจากฐานอันดรเธอก็สู้ครับต้องทำงานบ้านเองอะไรเองแต่คงเหนื่อยครับตอนหลังกูกูกลับมาก็แล้วกันไม่ขอคือฐานอันดรแต่ขอกลับมาเมืองไทยแล้วก็อยากกับดิวเตอร์ไปก็เรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องในวงังมันก็ไม่ได้ต่างจากวังอังกฤษแต่สำหรับเมืองไทยพูดก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเอาเรื่องอย่างนี้มาคุยกันจะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ที่มีมีรักมีคข่ก็ต้องอยู่ตามคันลองของมันผมนึงบอกว่าภาวะการขณะน,นี้มันเป็นเรื่องเรื่องที่ภาวะวิสัยที่เราจะต้องพูดถึงการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ที่ให้กษัตริย์นั้นอยู่กับประชาชนได้ประชาชนก็สบายใจไม่ต้องมานั่งอุ้ยอะไรก็ไม่ได้ต้องระมัดระวังแต่ว่าไอ้เรื่องเนา่าเนา่าเข้าหูบานตะเกียงแล้วท่านก็ไม่ไปฏิเสธด้วยนะเรื่องฮารเลมอยู่เมืองนอกอยู่ อยู่เยอรมันไม่ยอมกลับมาเมืองไทยกลับมาก็ไม่ทันย4ชั่วโมงก็กลับไปพูดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้มนุษย์ถ้าถ้าท่านใช้เงินส่วนตัวมันอีกเรื่องหนึ่งนะดังนั้นเรื่องอย่างเนี้ยเด็กเขาถึงหยิบยกขึ้นมาผมเนี่ยไม่ได้หยิบยกแต่ผมวันนี้ที่มาพูดเพราะว่าบ้านเมืองมันกำลังจะบานทลโลกหมดแล้วนี่เข้าสู่การพังพินาศแล้วนะผมบอกให้นะ ถ้ายังใช้อำนาจกันอย่างนี้แล้วประชาชนก็ถูกกดขี่อย่างนี้ไม่มีใครเขายอมได้หรอกดังนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ก็จึงเกิดเหตุการณ์เรื่องราวของตัวอย่างในประเทศไทยก็มีกรณีของทูนกระหม่อมอุบลรัฐนะครับในเหตุการณ์เมื่อปี2515ใครเกิดไม่ทันก็ว่ากันไปเนาะ ก็มีการประกาศนะครับในาราชกิจจานุเบกษานะครับการลาออกจากฐานันดรแบบเดียวกับเมแกนเจ้าชายเฮนรี่ลาออกนี่แหละอันเดียวกันนี่แหละนะครับลงฉบับในเล่มที่หน้าหนึ่งเล่ม89ตอนที่112ลงวันที่25 2515แต่ถ้าบอกว่าโอ้ยไม่เกี่ยวเธอลาออกเองนะ แล้วตรงนี้คนนี้ไม่เห็นต้องออกอะฮะเนี่ยไปแต่งก็ไม่เห็นต้องสละฐาน,นันดรเลยเห็นไหมฮะเจ้าฟ้าพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัคารรา,าชกุมารีทำไมไม่ต้องลาออกอะไปมีไปแต่งงานกับสามัญชนไอ้เจ้าวีรยุทธดิศยสลิน ขอโทษนะช่วงแรกเหนื่อยเหมือนกันครับไอ้เจ้าวิรยุทธ์มีข่าวว่าจะถูกตืบหรือหรือถูกไปแล้วไม่ทราบก็ต้องหนีหนีไปอยู่ต่างประเทศถึงได้แยกกันพักเหนื่อยเดี๋ยวนี้ก็เลยแยกกันไปเลยครับส่วนแยกกันอย่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่กลับมาแล้วอภัยแล้วกระบวนการเห็นชัดเจนว่า ปัญหาในรัวในวังเนี่ยที่ใครบอกว่าโอ้โยดีแล้วเกินเป็นเหมือนสมมติเทพเป็นเทพก็พวก,กล็ลองเข้าไปสิไปไอ้ที่ว่าด,ดีๆเชิญเข้าไปเลยไปคือ <c ười> ไม่ต้องลาออกฐานอันดอนสักเข้าใจว่าตอนหลังก็เลยปรับตัววังไทยก็ปรับตัวเหมือนกันนะครับเมือกันจริงๆแล้วในอุโบสถนั่นต้องลาออกแต่พอตอนหลังมาถึงองค์เล็กก็ ก็ปรับตัวแต่ปรับตัวก็อยู่ยากดังนั้นก็ไม่ได้ต่างจากเมแกนกับเฮรลี่นะครับในในราชวงศ์บักกิงแฮมไอในพระราชวังบักกิงแฮมเหมือนกันก็ต้องมีปัญหาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติพ่อผัวลูกสะพ้ายแม่ยายก็ว่าก็เป็นเรื่องยิ่งมีกติกามากยิ่งเจ้ายศเจ้าอ,อย่างก็ยิ่งเป็นเรื่องยิ่งเพราะว่าระบบโลกเสรี เด็กรุ่นหลังมันก็เสรีมันก็ไม่ได้คิดเหมือนเรานี่ครับอย่าว่าแต่วังเลยเราก็เหมือนกันวันนี้ใครมีลูกเขยลูกสะพ้ายใหม่ๆนี่ลองไปบีบบังคับมันผมว่าเป็นเรื่องเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ว่าเราปรับตัวง่ายเพราะเราอยู่กับส,สิ่งที่มันเป็นจริงเราไม่มีอำนาจอะไรนี่แต่วังนี่ใครเข้าไปขยับปับ๊บต้องไปเข้ากับเขาแล้วก็ต้องถูกกดดันดังนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์เรื่องทั้งนุย้ยทั้งก้อย เป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ว่าทิศทางที่เราวิเคราะห์นี่ไม่ผิดหรอกครับอย่าเอาความเป็นสมมุติเทพมาจับว่าเทวดาแล้วไม่มีเรื่องไม่มีฮะมันมีทั้งนั้นแหะชิงลักหักสวรรัสดกินขี้ปี่นอนเรื่องยศถาบรรดาศาักดิ์ผลประโยชน์มีทั้งนั้นมนุษย์เราถึงจะเข้ามาสู่กระบวนการนะครับกระบวนการที่ทําให้มันเป็นปกติเสียนี่แหละครับ เดี๋ยวเราจะมาดูให้เห็นอีกว่าอะไรเป็นอะไรช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับให้ถึงหูถึงตาพี่น้องจะได้ปรับคระบวนกันโดยเฉพาะให้ถึงหูวังตาวังหน่อยก็ดีครับจะได้รู้ว่าโลกนี้มันปิดกั้นไม่ได้แล้วละครับเรื่องการรับรู้ข่าวสาร